รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการลีลาดวัยเก๋ารายการที่จะทำให้สุขภาพของคุณผู้ชมนั้นแข็งแรงสดใสทั้งกายและใจกับผมธานัทคล้องชดารับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมารายการของเราก็ได้นำเสนอการฝึกลีลาดในจังหวะต่างๆนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นที่นิยมในสังคมวงกว้างนะครับแล้วในครั้งนี้เราก็จะมีจังหวะที่น่าสนใจมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับกับวิทยากรของเราครูโรสครับสวัสดีครับครูโรสครับสวัสดีค่ะอย่างที่ได้ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีการฝึกปฏิบัติในลีลาดจังหวะที่น่าสนใจเนี่ยครูโรสมีอะไรดีๆมาฝากพวกเราครับค่ะก็จะเป็นจังหวะไลน์แดนซ์ไลน์แดนซ์ครับค่ะซึ่งเป็นจังหวะที่บางคนก็อาจจะไม่มีคู่นะคะคแล้วก็เป็นทางเลือกเป็นทางเลือกเพราะเราจะเต้นเป็นกลุ่มอ๋อนั่นหมายความว่าไลน์แดนซ์เนี่ยจะเต้นเดี่ยวก็ได้เต้นเป็นกลุ่มก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะซึ่งตรงเนี้ย เขาจะเหมือนกับเป็นการแอพพลายนะคะมาจากการเต้นแอโรบิกนะคะกับการเต้นลีลาดเอาเข้ามาไว้ในกลุ่มของไลน์แดนซ์ซึ่งส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะจับกลุ่มกันเหมือนกับเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งครับค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะครับค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับที่จะไปฝึกปฏิบัติในจังหวะไลน์แดนซ์กับพวกเรานะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับนักแสดงสาธิตของเรากันเลยครับครูโรสครับก่อนที่เราจะได้ฝึกปฏิบัติจังหวะไลน์แดนซ์กันเนี่ยครูโรสมีอะไรอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมครับอ๋อค่ะครับไลน์แดนซ์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหลากหลายมากแล้วเขาก็จะเป็นอิสระในการที่จะดีไซน์ท่าเต้นหรือว่านำดึงเพลงอะไรมาใช้นะคะก็เราก็โดยหลักๆเลยเนี่ยนะคะอาจจะมีในกลุ่มที่ใช้ทั้งฟิกเกอร์ใช้ทั้งเพลงในจังหวะนั้นๆนะคะหรืออีกกลุ่มนึงก็จะเป็นการที่ดึงเพลงอะไรขึ้นมาสักเพลงนึงที่สนุกสนุกแล้วก็เอาฟิกเกอร์ของจังหวะนั้นมาใส่เอาฟิกเกอร์ของจังหวะนี้มาใส่ซึ่งเราอาจจะเห็นในบางชุดจะมีฟิกเกอร์หลากหลายนะคะข้อสำคัญความสวยงามในการเต้นเนี่ยค่ะอยู่ที่ความพร้อมเพรียงและก็ความแข็งแรงของผู้เต้นนะคะอย่างนี้เรียกได้ว่านำเอาความรู้ที่เราฝึกมาในหลายๆจังหวะนี้มาใช้ได้เลยใช่ค่ะถูกต้องไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับไปฝึกปฏิบัติในจังหวะไลน์แดนซ์กับนักแสดงสาธิตของเราทั้งสองท่านนะครับพี่ทูนกับพี่ปิ๊กครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะแม่ครั้งนี้ทั้งสองท่านนี่สดใสกันทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติกันเลยนะฮะได้เนื่องจากเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นคุณรถขอแจมด้วยครับดีเลยครับขอเป็นหนึ่งในกลุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสาธิตด้วยกันทั้ง3ท่านเลยฟิกเกอร์ชุดแรกนะคะจะเป็น reverse basic นะคะเริ่มเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ฟิกเกอร์ตัวที่2จะเป็นวิสนะคะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ฟิกเกอร์ตัวที่3 stationary เริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6
7 R8 Figure 34นะคะจะเป็น Botafogo ไป 1A กลับ 1A เราจะเทิร์นตรง 7 R8 เริ่มค่ะ1 R2 3 R4 5 R6 7 R8 ทำกลับไปเหมือนเดิมนะคะ1 R2 3 R4 5 R6 7 R8 ต่อไปเป็นโบท่านะคะคริสคอร์ดโบท่าเริ่มค่ะ1 2 3 4ทำกลับไปนะคะ5 6 7 8เดี๋ยวเราจะทำสุคุล่าโบท่าพอถึง3เราจะหันหน้ากลับพออาโฟเราจะแยกออกไปเป็นโบต้าโฟโก้และเราก็จะทำกลับมานะคะเริ่มค่ะ1 2 3 4กลับ5 6 7 8จบในครบทุกชุดแล้วค่ะครูโรสครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ฝึกปฏิบัติกันในจังหวะไลน์แดนซ์นะครับเห็นครูโรสบอกว่ามันมีทั้งหมดด้วยกันถึง2ชุดแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เราฝึกปฏิบัติกันไปแค่ชุดเดียวเองใช่ไหมครับอันนั้นจะเป็นชุดที่เราใช้ฟิกเกอร์และเพลงของจังหวะแซมบ้าเข้ามาผูกเป็นไลน์แดนซ์นะคะส่วนอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นฟิกเกอร์หลากหลายนะคะแล้วก็อาจจะไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรมากมายไม่เหมือนชุดแรกชุดแรกนี่ถ้าเป็นคนที่มีพื้นฐานของจังหวะแซมบ้าอยู่บ้างการฝึกก็จะง่ายขึ้นนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรเหนือความสามารถก็คือนำเอาสิ่งที่เคยฝึกฝนมาในจังหวะแซมบ้านี่มาใช้ในการเต้นในชุดแรกนะฮะของจังหวะไลน์แดนซ์นี้ได้เลยได้นะครับใช่ค่ะครับผมน่าเสียดายนะครับวันนี้รายการของเราหมดซะก่อนนะครับคงต้องในชุดที่2นะครับของการเต้นไลน์แดนซ์เนี่ยเดี๋ยวเราไปฝึกกันในครั้งต่อไปนะครับในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรของเรามากๆเลยนะครับครูโรสครับขอบคุณมากครับค่ะฝึกปฏิบัติกันบ่อยๆนะครับทุกๆจังหวะเลยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีการฝึกลีลาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวที่สง่างามนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อาจจะดูไม่ทันนะครับหรือว่าอยากจะดูซ้ำนะครับในช่วงการฝึกปฏิบัติท่านสามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับที่ www.egvthai.tv ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยนะครับและแน่นอนนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อเสนอแนะหรือว่าคำถามสามารถส่งมาได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้ครับก่อนจะจากกันไปครับเราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพสวยๆของการเต้นไลน์แดนซ์ในชุดที่1นี้นะครับสำหรับวันนี้รายการลีลาดวัยเก่าของเราหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ผมธานัทคล้องชดาและครูโรสวิทยากรของเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ